ดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องภาษากรชาแนลนะครับวันนี้เราจะนำท่านผู้ชมพบกับเหรียญวัตถุมงคลอายุ98ปีหลวงปู่แพ้วปวโรรุ่นกันภัยปัจจัยสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์และวิหารอายุยืนนะครับซึ่งวัตถุมงคลรุ่นนี้พุทธาภิเษกวาระพิเศษวันที่9เดือน9ปีชวดและวาระครบไตรมาสพรรษาพ.ศ. 2563นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเหรียญวัตถุมงคลรุ่นนี้กันว่าจำนวนการสร้างแต่ละเนื้อนั้นเท่าไหร่ชุดทองคำจำนวนการสร้าง99ชุดครับที่อยู่ในมือผมนี้เป็นชุดทองคำนัมเบอร์11นะครับในชุดทองคำจะประกอบด้วยเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อฝ้าบาทและเนื้อทองแดงนะครับเรามาดูรายละเอียดในชุดทองคำกันเลยนะครับอันนี้เนื้อทองคำนะครับหลวงปู่ท่านดำริว่าอยากจะมีวัตถุมงคลเต็มองค์สักรุ่นนะครับทางผู้จัดก็เลยจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นกันภัยนี้ขึ้นมานะครับด้านหน้าก็เป็นรูปหลวงปู่นะครับนั่งสมาธิครับตรงสังคติจะพิมพ์คำว่ากันภัยและจะมีโค้ดคำว่าทองคำตอกอยู่ใต้คำว่ากันภัยสังคติด้านล่างจะพิมพ์คำว่าพิเศษรูปแบบวัตถุมงคลนี้คมชัดนะครับคมชัดด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นด้านหลังเรียบนะครับด้านหลังเรียบจะมีคำว่าพิเศษนะครับอยู่ด้านบนและมียันสวนเอกลักษณ์ของหลวงปู่ในชุดทองคำนี้นัมเบอร์11จะอยู่ทางซ้ายนะครับระหว่างอักขระตัวที่1และตัวที่2ด้านขวาด้านขวาจะมีรูปดาวและมีเลขคำว่า90มีเลขคำว่า98อยู่จะซูมดูให้ชัดนะครับนะครับมีเลขคำว่า98อยู่มีรูปดาวอยู่ด้านขวาลายเส้นลายเส้นชัดเจนมากครับลายเส้นองค์พระชัดเจนมากเป็นเส้นขนแมวตลอดนะครับเป็นเส้นขนแมวตลอดยากต่อการปลอมแปลงนะครับด้านล่างจะมีคำว่าหลวงปู่แพ้วปวโรอายุ98ปีวัดลางหมันอำเภอกำแพงแสนนอถอจุดนะครับอันนี้คือจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตเนื้อทองคำต่อไปเป็นเนื้อเงินครับในชุดทองคำนะครับด้านหน้าของเนื้อเงินนะครับที่สังคติก็จะพิมพ์คำว่ากันภัยด้านล่างคำว่ากันภัยก็จะมีคำว่าทองคำตอกอยู่สังคติด้านล่างจะพิมพ์คำว่าพิเศษนะครับพิเศษด้านหลังครับด้านหลังก็มีคำว่าพิเศษยันสวนเหมือนเดิมด้านซ้ายระหว่างอักขระยันตัวที่1และตัวที่2จะมีนัมเบอร์นะครับนัมเบอร์และตัวที่2ตัวที่3ด้านซ้ายจะมีโค้ดรูปดาวและมีอักขระมีอักษรตัวเลข98ด้านล่างก็มีคำว่าหลวงปู่แพ้วปวโรอายุ98ปีวัดดังมันอำเภอกำแพงแสนนอถอจุดเช่นเดียวกันอันนี้เนื้อเงินครับต่อไปเป็นเนื้อนวะเนื้อนวะในชุดทองคำด้านหน้าก็เช่นเดียวกันครับมีที่สังคติพิมพ์คำว่ากันภัยแล้วก็ด้านล่างคำว่ากันภัยจะมีคำว่าทองคำแล้วก็ด้านล่างสุดจะมีคำว่าพิเศษอยู่นะครับที่มีคำว่าพิเศษด้านหลังเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะด้านหลังจะมีคำว่าพิเศษแล้วก็อักขระตัวที่1ตัวที่2จะมีนัมเบอร์ส่วนโค้ด
รูปดาว98จะมาอยู่ที่ด้านล่างตรงบริเวณหัวเข่าด้านซ้ายนะครับแล้วมีคำว่าหลวงปู่แพ่วปวโรอายุ98ปีวัดลังมันอำเภอกำแพงแสนนทจุดเช่นเดียวกันครับอันนี้คือเหรียญนวะในชุดทองคำต่อไปครับเป็นเนื้อฝาบาทเนื้อฝาบาทในชุดทองคำที่สังกติก็มีปั๊มคำว่ากันภัยด้านล่างก็จะมีคำว่าทองคำด้านล่างสุดของสังกติก็จะมีคำว่าพิเศษด้านหลังเนื้อฝาบาทนะครับอักขระยันตัวที่1ตัวที่2ด้านซ้ายจะมีโค้ดนัมเบอร์ส่วนด้านขวาตัวที่2กับตัวที่3จะมีโค้ดรูปดาวและมีคำว่า98อยู่ด้านหลังด้านล่างก็มีอักษรคำว่าหลวงปู่แพ่วปวโรอายุ98ปีวัดลังหมันอำเภอกำแพงแสนนครปฐมเช่นเดียวกันครับต่อไปเป็นเนื้อทองแดงในชุดทองคำนะครับด้านบนก็มีคำว่ากันภัยด้านล่างมีคำว่าทองคำโคทองคำด้านล่างสุดของสังกติก็จะมีคำว่าพิเศษอยู่อันนี้คือด้านหน้าครับด้านหลังก็จะเป็นคำว่าพิเศษแล้วก็มียันสวนด้านซ้ายอักขระตัวที่1และตัวที่2มีนัมเบอร์ตอกนัมเบอร์ส่วนโค้ดรูปดาวและ98นั้นจะอยู่บริเวณเข่าขวาด้านล่างนะครับเข่าขวาบริเวณเข่าขวาและมีอักษรคำว่าหลวงปู่แพ่วปวโรอายุ98ปีวัดลังหมันอำเภอกำแพงแสนนทจุดอยู่ด้านหลังเช่นเดียวกันสังเกตง่ายๆนะครับลายเส้นจะเยอะมากเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อฝาบาทและเนื้อทองแดงอันนี้คือวัตถุมงคลรุ่นกันภัยนะครับอายุ98ปีหลวงปู่แพ่วปวโรได้สมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์และวิหารอายุยืนขนาดของเหรียญกันภัยนะครับขนาดของเหรียญกันภัยเรามาดูกันครับว่าขนาดเท่าไหร่บางคนบอกว่าใหญ่บางคนบอกว่าเล็กนะครับวัดจากเข่าถึงเข่าประมาณ3เซนครึ่งนะครับนะครับประมาณ3เซนครึ่งความสูงประมาณ4เซนนะครับความสูงประมาณ4เซนใครที่ชอบพระใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับก็สวยงามเลยครับรุ่นนี้และเป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีรูปร่างลักษณะหลวงปู่เต็มองค์ด้านหลังเรียบนะครับส่วนในเนื้อเงินนะครับในเนื้อเงินจำนวนการสร้าง 5,999 เหรียญ 5,999 เหรียญเนื้อเงินด้านหน้าของเนื้อเงินก็จะมีคำว่ากันภัยที่บริเวณสังคตินะครับโดยด้านล่างก็มีคำว่าพิเศษด้านหลังนะครับด้านหลังเนื้อเงินระหว่างอักขระตัวที่1และตัวที่2จะมีโค้ดรูปดาวและหมายเลข98อยู่ด้านในรูปดาวตัวที่2และตัวที่3จะมีนัมเบอร์อยู่และอักขระด้านขวาตัวที่2ตัวที่3จะปั๊มคำว่าเงินนะครับอันนี้คือรูปแบบของเนื้อเงินนะครับซึ่งจำนวนการสร้าง 5,999เหรียญต่อไปเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะ
จำนวนการสร้างเนื้อนวะและเนื้อฝาบาทนี่น้อยสุดคือ199เหรียญนะครับด้านหน้าที่สังกติก็มีคำว่ากันภัยด้านล่างก็จะมีคำว่าพิเศษอยู่ส่วนด้านหลังนะครับ199เหรียญอักขระตัวที่1และตัวที่2จะมีปั๊มโค้ดรูปดาวแล้วก็มีหมายเลข98อยู่ส่วนทางด้านขวาระหว่างอักขระตัวที่1กับตัวที่2ก็จะมีปั๊มหมายเลขนัมเบอร์ของเหรียญนะครับอันนี้คือด้านหลังของเนื้อนวะจำนวนการสร้าง199เหรียญครับเนื้อฟ้าบาทจำนวนการสร้างก็199เหรียญเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับนะครับเนื้อทองแดงจำนวนการสร้าง 9,999 เหรียญในเนื้อทองแดงด้านหน้าก็จะมีคำว่ากันภัยที่สังคติด้านล่างสังคติก็มีคำว่าพิเศษด้านหลังนะครับในเนื้อทองแดงนี้จะไม่ตอกเลขนัมเบอร์ด้านหลังระหว่างอักขระตัวที่2และตัวที่3ด้านขวาจะมีโค้ดรูปดาวและหมายเลข98อยู่ครับอันนี้คือเนื้อทองแดงซึ่งจำนวนการสร้าง 9,999 เหรียญเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ